วันนี้เรามีปลาช่อนแดดเดียวรสเค็มมาให้ลองทำกันค่ะใส่น้ำและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำปลาช่อนลงแช่ประมาณ2ชั่วโมงนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งแดดจัดประมาณ 1-2 วันหรือจนกระทั่งแห้งนำปลาช่อนแดดเดียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงในจานรับประทานคู่กับข้าวต้มปลาช่อนแดดเดียวทั่วไปจะใช้เกลือหมักร่วมกับน้ำปลาและใช้เวลาหมักที่นานทำให้เนื้อปลามีรสชาติที่เค็มมากในสูตรนี้เราจะใช้น้ำปลาเพียงเล็กน้อยมาสร้างรสชาติเค็มให้กับปลาช่อนแต่จะไม่เค็มมากจนไปกลบความหวานตามธรรมชาติของเนื้อปลาปลาช่อนแดดเดียวในสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ410 มิลลิกรัมต่อเนื้อปลาช่อนแดดเดียว100 กรัมค่ะ